ทุกคนนี่มิสเตอร์จอร์ลีอันนี้เป็นอะโวคาโดข้าวเหนียวดำนะฮะปั่นรวมกันแบบโยเกิร์ตนะฮะสัญชาติออสเตรเลียเป็นแบรนด์ของออสเตรเลียจะอันนี้เป็นเกาลัดปั่นแบบโยเกิร์ตนะเป็นแบบคาราเมลนะฮะทุกคนนี่เมื่อกี้เราผ่านไปกินมาแล้วข้าวต้มหมูแดงเตาถ่านอร่อยมากอยู่ไม่ไกลกันกับมิสเตอร์จอร์ลีจ้ะทุกคนจ๋าเดี๋ยวจะกินให้ดูนะอ่ะจะตำให้ดูแล้วจ้ะนี่จ้านะฮะเดี๋ยวจะหาว่ากินแล้วไม่บอกนี่ฮะกินอาดูดทุกคนอร่อยมากทุกคนมิสเตอร์จอร์ลี่มันมีความเป็นข้าวเหนียวดำอะโวคาโดไงแล้วก็โยเกิร์ตผสมกันเฮ้ยเลิศจ้ะทุกคนแล้วไอ้นี้อ่ะอันนี้เป็นเกาลัดเดี๋ยวจะตำให้ดูด้วยทุกคนเอานะป่ะนี่กว่าเกาลัดคาราเมลโยเกิร์ตนะทุกคนจอลลี่นะใครมากินข้าวต้มหมูแดงเตาถ่านสลัดวังหลังริมน้ำเจ้าพระยานะครับก็แวะมาที่จอลลี่ได้เลยอันนี้ก็อร่อยทุกคนนะมีหลายเมนูมากนะฮะตรงท่าน้ำสิริราชนะจ๊ะมิสเตอร์จอร์ลี่อร่อยคนละแบบทุกคนเปรียบเทียบกันไม่ได้จ้ะนี่อะโวคาโดเพิ่มมาเป็นคลิปสั้นนะจ๊ะทุกคนจ๋าฝากด้วยนะคะฝากความอร่อยมาแล้วนะฮะให้ทุกคนได้สัมผัสจ้ะทุกคนอะดูทุกคนอร่อยมากอันนี้มันนะฮะข้าวเหนียวดำแล้วก็อะโวคาโดไงแต่นี่ได้ออกเปรี้ยวโยเกิร์ตมากหน่อยเพราะว่ามันไม่มีความมันของอะโวคาโดแล้วก็ข้าวเหนียวแต่จะเป็นเกาลัดผสมกับคาราเมลโยเกิร์ตอร่อยมากชื่นใจทุกคนสุขภาพนะเขาบอกมีหลายสาขา7สาขานั้นเมืองไทยเนี่ยนะฮะถ้าใครสนใจเพจนะฮะอะโวคาโดข้าวเหนียวดำนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นอร่อยโคตรอ่ะเดี๋ยวโพสเมมจะเต็มเดี๋ยวขอล้างเมมก่อนทุกคนจ๋าเอามาฝากกันกรุบกริบนะฮะขอบคุณครับที่ติดตามดูทุกคลิปนะครับเอามาฝากกันนะครับ